เราใครชนะเอ็นลูนมอบพลังให้ข้าผมยังไม่เคยเจอพรีสตัวเป็นๆเลยถ้าแพ้แบบตึงๆมันก็สนุกนะก็จริงก็ถูกก็ถูกเดี๋ยวไอ้ไพ่อ่ะไม่เป็นไรถ้าแพ้แบบเกมมันไปนานๆแล้วมันๆอ่ะได้เลยแหละอันนั้นน่ะดีมาเลยครับคุณพรีดครับคุณจะเอาเมาส์ค้างไว้ที่ฮิวไม่ได้นะครับโอเคมาเลยจัดเควสมาสักอันนึงอ่ะโอเคโอเบลิสเกือรู้สึกว่าฮีโร่พาวเวอร์เขาจะดีกว่าเดี๋ยวไม่กินข้าวห่อสาหร่ายอุ้ยอยากกินเลยอ่ะคุณไม่น่าพูดเลยอ่ะไม่น่าพูดเลยอ่ะเหมือนเขาจะเล่นใบซ้ายเสมอนะแต่เขาก็เขาเหลือที่จะไม่เล่นต่างฝ่ายต่างไม่ทำอะไรแล้วกันเขาเรียกว่าเราอยู่ในแบบประเทศที่สงบสุขไม่ทำอะไรกันแต่เราอะเสียเปรียบตาหน้าผมทำแล้วนะตาหน้าผมทำแล้วนะเขาอาจจะมี2เควสก็ได้เนาะใครจะรู้ตัดไปก่อนน่าจะดีกว่าจริงนะตัดไว้ก่อนน่าจะดีกว่าไม่มีมันมีเควสเดียวชิว้าวธรรมดาผลงานแสนสวยของเธอโอเคน่าจะเป็นตาที่สนุกนะตาเนี้ยหลังจากที่ผมจับไปดีขึ้นมาได้นี่ผมรู้สึกเลยว่าตานี้มีโอกาสสนุกสูงโอ้โหมันไม่ใช่เด็กที่เราคิดแล้วมันไม่ใช่บิ๊กโจรกรรมความคิดใครเขาใส่กันเดทเดทอะพื้นฐานเอ้าให้เราตีอีกคุณมีโจรกรรมความคิดใช่ไหมผมมีนี่ขอเถอะนะใบเนี้ยผมอะไม่มีขอแล้วกันนะมันเด็กโจรพรีดเหรอนั่นแหละผมรู้ว่าคุณจะใช้ใบนี้ผมก็เลยฮิวให้กับไอ้เจ้านั่นแทนสวยงามมากได้มังกรเนี่ยตีไงกระแทกมันไม่ใช่พรีนะแต่มันเป็นตีฟมันก็ตีฟทั้งคู่นั่นแหละโอ้จะบอกอะไรให้นะฉันก็มีเหมือนกันโอเคเกมนี้เล่นยาวต้องแบบ manage value ให้ได้สูงที่สุดที่สุดจริงๆเลยเอลูนประสงค์สิ่งใดกันลบไปฆ่าไปเลยอย่าไปสนใจฆ่าไปเลยไม่ต้องไปสนใจที่บอกสุขสันต์เราเอาบ้างสิมาเลยครับแต่ผมก็อยากรู้นะไอ้การที่คุณได้ไปจากผม2ใบนั้นมันคืออะไรมันคือเอาอันนี้ไปครับมันจะร้ายเกินไปแล้วนะ
ไปซะคู่เล่นมังกรออกไปเหอะมันเยอะเกินไปอ่ะเล่นๆไปเหอะปุกร้อนปุกร้อนปุกร้อนมาเดี๋ยวเจอถ้าขโมยปุกแล้วก็ได้การ์ดเข้าไปอีกบนมืออีกใบหนึ่งว่าเกมสุดท้ายนี่คงเป็นเกมสนุกแน่ๆอะอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องต้องรีบทำลายทิ้งออกไปให้หมดเลยครับตามบัญชาท่านตามบัญชาท่านไม่ตีด้วยเพราะตีไปแล้วเขาเล่นตัวฮิลเราก็กลายเป็นว่าเราทำเควสให้กับตัวเขาเองอ่ะเราไม่ตีเลยดีกว่าจริงๆอ่ะเขาฮิลมินเนี่ยนผมได้นะถ้าเขาอยากได้เควสอ่ะแต่เขาไม่ยอมทำโกงไปแล้วนะมันโกงไปแล้วนะไม่ชอบใบนี้เลยอ่ะถ้าให้เจ้านี้ได้เข้าเด็กแล้วก็ต้องเหนื่อยแน่ประเด็นคือเราจะแคร์หรือเปล่าไม่แคร์ไม่ไหวอ่ะยื้อไปก็เท่านั้นอ่ะซัดเลยดีวะเนี่ยยังไงดีจับไปเลยเอาก็เอาไปช่างแกละฮิวก็ฮิวผิดช่างมันเอ้ยเราก็ทำได้นี่หว่าโหยเขาฆ่าทิ้งเหมือนรู้เลยอะมามารับรู้ความรู้สึกที่ผมเจอมาบ้างนะให้เธอเปลี่ยนใจจงระวังมามาเจอความรู้สึกที่ผมเจอครับการที่ได้รู้สึกว่าถ้าเราฆ่าใครตัวอะไรของเขาแล้วเขาได้การ์ดเข้าเด็กเนี่ยมันเป็นมันให้ความรู้สึกประมาณไหนนะเกมนี้ยาวทำลายเลยล่ะคุณยังไม่ชอบมันเลยอ่ะแล้วคุณใส่มันมาไม่ตีด้วยนะแปลกใจคราวนี้ผมดูการ์ดในเด็กคุณอีกทีหนึ่งแล้วกันเฮ้ยดีดีนะไอ้การ์ดโกงๆอย่างเงี้ยให้มันเป็น4ไว้แล้วกันอ่ะ
ถ้าเขาตี 3-4 เราคือ2ตัวออนบอร์ดของเขาเป็นค่ายนี่ไม่ได้แหละโอเคผมรอให้เขาใช้ใบนี้ออกไปละไปเลยซอสคุงมาเข้าหมอขมอแน่นอนยอมยังหรือว่าคุณมีอีกใบหนึ่งทำลาย4ใบเหรอเห็นซอสรอดนะนาย2 3 4โดนตายช่างมันเดดเหรออ่ะดูว่ามังกรตัวนี้ผมจะได้อะไรนะโอ้ยทำไมเป็นมังกรกะโหลกกะลาทำไมมันไม่ตีตัวช่างมันปลุกพลังคลอนเราเสียไปแล้วอุตส่าห์หาตาดีๆเพื่อที่จะเล่นแล้วก็เอาขึ้นมือซะอีกที่ไหนได้กับแผนพังน่ารักไหมล่ะตีเข้าไปเพราะมันฮิวตัวเองไม่ได้ละความสามารถมันไม่ใช่ฮิวแล้วก็ตีได้เลยครับซัดได้ HP เราคงมีล้านนึงอะตีปะล่ะอาวุธมันเพิ่งพังไปตะกี้นี่เลยอ่ะไม่งั้นเราขโมยได้นะครับเราจะตีไปก่อนแล้วเราก็ใช้อันนี้ให้มันตีกันเอง2ตัวก็ได้นะเรามีโอกาสที่จะไม่ตายนอกนั้นเขาก็ตายหมดเอลูนประสงค์สิ่งใดกันมันมีการ์ดคล้ายๆผมเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยใบนี้มันใช้กับศัตรูได้ด้วยนี่เมื่อใดก็ตามที่มันเล่นเอ็นซอร์สอะเราจะใช้เป็นแผนที่ดีเป็นแผนที่ดีครับต่อให้มันฟักอัพในการตีป๊อกป๊อกไม่ได้ไม่อยากเสี่ยงผมอยากฆ่าทั้งคู่เลยตีกันเองไม่ยอมตีกันเองจะเล่นขโมยอาวุธไหมมันคงไม่มีการอะไรแล้วล่ะโอเคการขโมยอาวุธยี่เล่นอะไรที่แบบว่าผมใช้ประมาณซัมติงอย่างเงี้ยแหละอะไรอีกอะเอาเด็กเอาขึ้นมือเอาใบนี้เนี่ยนะใบดีกว่านี้ไม่มีแล้วเหรอเอาการ์ดในเด็กเราไปอีกใช่จะมากเกินไปแล้วนะมากเกินไปแล้วนะคือแบบกาลาคอนเรามันยังอยู่ในเด็กอยู่เลยอะเนี่ยไอตัวที่มันพูดว่ายินดีต้อนรับสู่งานจัดแสดงมันคือไอตัวนี้ครับเราได้เดดหลอดด้วยเดนหลอดที่แอบดีจะเล่นจนตัวแตกทั้งคู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่ะดิคือผมฮิวได้เยอะอะได้แร็กไปหรอโหเพิ่งใช้ใบทำลายไปด้วยสิโอ้มาครับตีกันเองอีกแต่ถ้าเราเอานี้ออกเราจะไม่มีมังกรไม่ไรถ้ามันตายเราก็ได้มังกรนี่โอเคทีนี้เราแร็กขึ้นมือแล้วก็อันนี้ก็ตายไปแล้ว
เราก็ได้4-4 2ตัวเราจะใช้4-4 2ตัวนี้ในเทิร์นต่อไปอะไรอ่ะแล็กก็โอเคกันโลกเออเราแปลงร่างบ้างได้แล้วเราปลุกแบบไม่ให้มันเอาอาวุธไปดีกว่าผมแบบเผื่อเอาไว้ปลุกแค่2ก็พอกดฮีโร่พาวเวอร์บ้างขอใช้บ้างสิฮีโร่พาวเวอร์ที่คุณกดมาทุกเทิร์นเนี่ยไอ้บ้านี่แกอุ้ยตัวเก่งจังทำไมเราต้องบูลลี่มาด้วยเนี่ยเล่นแลกเนี่ยไม่งั้นเจ้านี่แวลูจะสูงสูงเนี่ยเพิ่มทั้งมีเนียนออนบอร์ดทั้งออนแฮนด์อ่ะดีดีเกินไปต่อก่อนมันสิการเราเหลือ6ไปยิงซ้ายนะแร็กยิงหน้ามันก็ได้อ่ะเออยิงหน้ามันก็ได้ที่จบๆกลัวละสิคือถ้าต่างฝ่ายต่างใช้การได้แค่เทิร์นละใบนะมันไม่อยากจะกดฮีโร่พาวเวอร์กันเลยได้อะไรขอแบบต่ำๆอีกอ่ะโอ้เฮ้ยไปนั้นแอบดีสำหรับเรานิดๆนะทำลายถ้าได้กับทำลายปลุกกาลาครอนโอ้โหผมรู้แล้วไปไหนควรที่เอาไว้ที่มือที่สุดเดลาโทษเกิด2ครั้งหรือเปล่านะใบเนี้ยควรที่เอาเข้าแต่ถ้าเราเล่นนะมันจะใช้ก๊อปขึ้นแน่ผมพอรู้ใจมันอยู่สลับหน่อยมะคือสิ่งที่เราไม่ได้กดฮีโร่พาวเวอร์สักตาเนี่ยแหละคือเราได้เปรียบตรงที่ว่าเรามีอามาล่าครับนั่นอะไรฮิวเหรอคือมันก็อยากจะใช้ฮีโร่พาวเวอร์นี้ไปเรื่อยๆใช่ป่ะล่ะไม่อยากทำให้กลายเป็นโอเปลิสใช่ป่ะล่ะเพราะมันแปลงเป็นโอเปลิสอะโหมันยังจะขโมยการ์ดในสุสานแล้วอีกเหรออ้าวมันไม่อยากใช้ละฮีโร่พาวเวอร์คุณดีอยู่แล้วนะที่ผมคิดอะฮีโร่พาวเวอร์คุณดีมากๆอยู่แล้วนะไอ้อันนั้นน่ะทีนี้อะไรออกมา2ตัวด้วยออกมาอีกทีนึงเอาบายอะไรอ่ะมันเล่นตลกเหรอมันเล่นตลกให้ดูแล้วก็กลับดีจริงอันนี้มันแน่นอนครับเฮ้ยลืมไปเลยตัวซ้ายตัวแสบพอยเจ้าเนี่ยจะเอาการ์ด2ใบไม่รู้ว่าอะไรทั้งนั้นอะเรากำลังลำบากอยู่เพราะมันจะได้การ์ด
สองอันขึ้นมือขึ้นมือเหรอคุณจะแมเนจไพ่บนมือคุณได้ดีหรือเปล่าถ้าเราทำลายการ์ดในเด็กของเขาล่ะเอาแน่นอนเผาไปไหนเอ้ยโรคระบาดปิดชีพหายไปแล้วไม่กลัวแล้วการตั้งบอร์ดอะเห็นว่าอยากได้โอเบลิสไงไหวพริบของกาลาครอนเฉยอย่ายิงโดนนั่นนะนั่นไงจบเลยโอ้โหโอเคเราได้ปลุกพลังกาลาครอนนี่ผมลุ้นมากเลยในตาเนี้ยผมแบบลุ้นจริงๆเลยผมเหลือการ์ด3ใบเขาเหลือการ์ด5ใบนั่นความแตกต่างใบมีเนี่ย1ตัวข้าคือเกล็ดขุมกายท่านเจ้ามันเราคงไม่ตายง่ายๆหรอกมั้งแต่โอเบลิสตาโอเบลิสของมันเนี่ยแหละแสบแล้วหนึ่งเท้าจะจบไหมนี่น่ะสิลุ้นมากอยู่เนี่ยเกมเนี้ยการ์ดแต่ละใบของแต่ละคนนี่มันช่างแบบไม่ยอมกันจริงๆผมก็ไม่มีทางยอมโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าคุณเอา5ตายหมดเลยนะคุณด้วยนะเหลือตัวหนึ่งอะคิดดีๆเอา88ดีกว่า88ท้อนดีกว่าเชื่อโอ้โหเออนี่ดีสุดเอออันนี้ดีจริงยอมรับยอมรับยอมรับต้องใบแล้วต้องฆ่าแล้วอ่ะต้องขยี้บอร์ดนี้แล้วอ่ะไม่งั้นผมไม่ไหวแล้วอ่ะดาเมจหนักมากตาเนี้ยก็อยู่กับเขาเทรดเปล่าโอ้ถ้าเขาเทรดก็คือว่าผมแบบโดนทอนดาเมจไปนิดนึงโอ้แต่มันไม่หมดอยู่แล้วอ่ะการ์ดนี้ผมขโมยมาจากคุณแล้วมันจะเล่นเอนซอร์ตานี้ไม่มันหาเพื่อที่จะบัฟผมจะใบ้มันแล้วกันดัสเบเกอร์ผมกำลังจะแพ้ข้าทำนายให้จุดจบของเจ้าอยู่ไม่ไกลนี่คือไพ่บนมือมันเหรอเนี่ยทำไมมันเหยขนาดเนี้ยอย่าลืมนะทุกคนมันมีใบดีมันหมายจะยิงเราเหรอจริงๆแล้วมันมีนี่มันมีระเบิดจิตอะต้องเล่นอมาร่าตานี้ละยอมไม่ได้ละต้องเล่นอมาร่าแล้วไม่งั้นนะเราแบบยื้อเผื่อไปมากกว่านี้เอาแบบแม็กซิมัมแวลูไปมากกว่านี้เราอาจจะตัวแตกได้แล้วมันก็จะเอาเข้าเด็กด้วยโอเคมันฆ่าโอเคแล้วผมจะฆ่าใบซ้ายได้ยังไงล่ะคะฮะโอ้ยกาลาครอนเหรอ
ผมจะมีอมาล่าได้อีก2ครั้งแต่ใบซ้ายนี่ทำผมเจ็บได้ทุกเทิร์นผมต้องเผาตีขวาใบเผาไปเลยดีไหมเจ้านี่ HP สูงสุดเท่าไหร่8มันเราก็ต้องใบไม่เรามีมังกรแค่ใบเดียวมันจะเผาได้ครั้งเดียวใช่ที่มันส่งเสียง2เหมือนทำได้2ครั้งเพราะว่าเรามีตัวแบบนี้อยู่2ตัวเราใช้กาลาครอนได้โอเคใช้ได้ที่ไหนโลกเวลาจะหมดแล้วข้ารู้ข้าเห็นนี้ดีกว่าจะพวกมดปลวกจอมแฝงมาการ์ดมันใกล้หมดแล้วแต่เล่าว่าหมดแล้วยินดีต้อนรับสู่งานจัดแสดงเนี่ยใบกะโหลกฆ่ามันเลยซ้ายอ่ะไอ้ตัวซ้ายฆ่าตัวซ้ายถุยมันห่วยแตกสุดเลยนะถ้าใบก็ต้องใบตัวขวาต้องไปตัวขวาเพราะว่าเอาความสามารถเรียกออกไปเลยเอาปุ๊กก่อนข้าคือเกล็ดคุ้มกายท่านเจ้ามังกรช้าไปไหมนิดเดียวอ่ะช้าไปไหมอนาคตเจ้าต้องรวยช้าไปอาร์คบิชอปโอ้ยเล่นเอลิเซียนาให้หน่อยอ่ะนั่นอะไรฮิลเหรอฮิล12เสียเทิร์นฟรีๆไปกับการฮิลเลยนะเนี่ยอ้าวเทรดแบบนี้หมายจะเอา13เข้าหน้าเราสินะชัวร์อุ๊บโดนอีกแปลงกาลาครอนมันทำ5ดาเมจใส่ทุกตัวใช่ไหมก็ร้ายอยู่นะตัวทีมเราเองเนี่ยแต่ถ้าเราเทรดเฉยๆไม่มีผลอะไรอ่ะผมว่าใช้นี่ดีกว่านะฆ่าทุกตัวแล้วคู่ต่อสู้ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยอ่ะใบนี้คุ้นตาจังช่างมันไม่มีอะไรให้คุณขโมยแล้วเธอต่อไปอัปาล่าอีกทีหนึ่งผมรู้ว่าคุณมีไมบลาสอะผมรู้ผมเห็นมาแล้วผมไม่ได้หยิบมันมาเท่านั้นเองโอ้ยมันคิดจะใช้ไมบลาสครับโหเอาไปเถอะแทนที่คุณจะใช้กับอามาล่าอีกใบหนึ่งของผมคุณกลับไปใช้กับไอ้ใบนี้เนี่ยนะนั่นไงถือว่าไซเคิลการ์ดเขากันสำหรับเขาอะเจ้าปลอดภัยแล้วขึ้นมือมาได้เวลาแล้วเราจะซัดคุณแล้วถ้าไอ้เจ้าเนี่ยมันรอดออนบอร์ดได้สักครั้งหนึ่งนะผมเล่นไอ้เนี่ยฮาตึมเลยอะทั้งขึ้นมือทั้งเข้าเด็ก HP นี่กี่สิบแล้วก็ไม่รู้อะเหนื่อยใช่ไหมล่ะยอมยางนี่อมาล่าแค่ตัวที่2เองนะไปเจอตัวมากกว่านี้นี่คุณจะร้องไห้เลยแหละขอสแตทดีๆแล้วกันนะผมยอมแลกเปลี่ยนอมาล่าออนบอร์ดแล้วริสกี้ฮะดีจริงดีจริงโอเคทุกคนดูเพลย์นี่นะดูตุตานี่นะนี่ขึ้นมือเข้าเด็กโอ้ยเด็กอมตะ
ช่วงนี้เกมแต่ละเกมนานนานเฮ้ยแต่มันข้าคือเกล็ดคุ้มกายท่านเจ้าเอาไปเลยเอาไปเลยเอาอะไรเข้าเด็กหน่อยเนี่ยข้าคือเกล็ดคุ้มกายท่านเจ้ามังกรเอามาล่าอีกแล้วอ่ะนี่ดีว่าการ์ดผมมันไม่มีสักเลขคี่และเลขคู่ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นนะบัฟเลยจ้านี่ต้องตีอย่างนี้เพราะอะไรมันจะได้ใช้ไอ้ครองด้านอากาศไอ้นี่ไม่ได้ยอมยังอามาล่าเหลืออีก3ทีนะฮิวได้อีก40รวมๆนี่ HP 400แล้วมั้งเราน่าจะชนะแล้วล่ะยอมแพ้ซะเล่นได้ดีคุณเก็บไม้ตายอะไรไว้คุณต้องใช้แล้วล่ะใบนั้นแหละคนอีกนี่ไม่มีเครื่องจักรอะดิผมไม่อยากฆ่าคุณเลยผมรู้สึกสู้กับคุณแล้วผมสนุกมากก็ขอบอกตามตรงว่าสนุกจริงอยู่ก่อนแล้วกันโอเคจบคุณโดนดาเมจหนักมากเย้เกมนี้สนุกจริงยังมีอามาร่าหรืออีกตั้งบนมือตั้งเยอะโอเคครับก็สนุกมากๆแหลมแมวเลยเกมนี้นี่